สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนวิธีเปลี่ยนยางเอวเปลี่ยนจากยางเอวเป็นเอวธรรมดานะคะเป็นเอวธรรมดาสายซิปข้างนะขั้นแรกเราต้องเลาะยางนี้ออกก่อนนะคะพอเราเลาะยางออกแล้วเราก็จะมารีดให้มันเรียบนะคะแล้วเราก็จะรีดผ้ากาวใส่นะคะแล้วล็อกข้างนี้ออกก่อนเราทำขอบให้มันแข็งนะคะทำให้มันแข็งขึ้นเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งของชิ้นงานชิ้นหลังนะคะเราก็จะจับจีบกันจับจีบตรงนี้มันต้องดูที่เนื้อผ้านะคะอันนี้คือผ้ามันไม่เยอะเราก็เลยจับน้อยนะคะเพราะว่าเอวลูกค้าใหญ่ว่าจริงๆการจับจีบทั่วไปมันก็จะต้องใหญ่นิดนึงจีบหลังก็วนหัวข้างที่เราไม่ได้ติดซิปนะคะเราจะวัดเอวนะคะว่ามันได้ขนาดที่เราจะติดซิปหรือยังกระโปรงตัวนี้คือลูกค้าเขามีปัญหาว่าทีแรกเขาถือเข้าร้านมาแล้วเขามาสั่งช่างว่าให้ใส่ยางให้หน่อยเขาใส่ไม่ได้เขาว่างี้แต่เราก็เลยถามว่ากระโปรงมันเล็กหรือมันใหญ่เขาบอกว่ากระโปรงมันเล็กใส่ยางให้เขาหน่อยจะได้ใหญ่ๆเขาว่าไงอันนี้คือเราเจอลูกค้าแบบนี้เยอะมากค่ะแต่ละวันในปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แต่ละวันในหนึ่งปีเนี่ยจะมีลูกค้าแบบเนี้ยเยอะมากที่มาพูดแบบนี้นะคะกางเกงครับมาบอกให้ช่างใส่ยางให้มันจะได้หลวมๆเขาชอบพูดแบบนี้นะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาติดซิปข้างนี้กันนะคะ
อันนี้คือมันห่อไม่ได้นะเราต้องติดเราต้องติดเปื่อยๆเพราะฉะนั้นข้างนี้เราก็ทับเส้นไปได้เลยฝนตกจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเราก็ทับคิ้วให้มันเหมือนกันนะคะหน้าหลังอายุเข้าแน่เลยฝนตกกลับมานไม่ได้ไปหาส้มไม่ได้แน่เลยเราก็จะไปโพ้งตรงนี้นะคะโพ้งข้างสองฝั่งตรงนี้แล้วก็ติดซิปซ่อนนะแล้วก็จะเย็บด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดสายซิปซ่อนเสียงดังหน่อยนะคะฝนตกเขียนเตียนผีข้างเดียวนะคะก็รูดซิปขึ้นนะคะจะได้แบบนี้นะตรงนี้หัวซิปตรงนี้เราก็คาบลงนะคะฝนตกแรงมากเลยติดหูกลับคืนเหมือนเดิมนะคะThank you.
แล้วก็จะได้เอวขนาดที่มันได้ขนาดเอวของลูกค้าแล้วนะคะมันก็ใหญ่กว่าด้านหน้าอยู่นะแต่ว่าเขาอยากใส่มันก็ทำแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเอวเขาใหญ่ด้านหลังก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแก้เอวยางยืดให้เป็นเอวธรรมดานะซิปอยู่ด้านนี้นะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคนที่แค่เขาอยากเอายางออกแต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาเอวใหญ่นะเราก็สามารถเก็บแบบนี้แหละนะคะแล้วก็เอาจีบนะเข้าให้มันใหญ่ๆได้แล้วก็เก็บสะโพกเข้าอย่างนี้นะคะแต่อันนี้คือเอวเขา36อะค่ะคือซึ่งมันใหญ่มากแล้วตัวกระโปรงนี่คือเขานุ่งขึ้นไปมันก็พอดีเลยนะคะนี่แหละค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาให้ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย